เอาให้ดูเล่นๆก่อนให้ดูเล่นๆก่อนนิดหนึ่งช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันคิดตามรู้จักดาราไหมรู้จักดาราฮะนี่ครูนะคิดว่าครูเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วนะแต่ไม่มีเรยามีเรยาไหมไม่มีมีลุยไหมคะมีลุยไหมไม่มีลุยก็ไม่มีฮะมีแต่ใครนะไม่เป็นไรใครก็ได้เพราะเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณะเราสามารถเอามาเชยชมเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ทีนี้ฝั่งซ้ายของนักเรียนก็จะเป็นภาพตอนวัยไหนวัยเด็กส่วนฝั่งนี้ก็เป็นภาพในเอ๊ะผู้ชายของข้างล่างทำไมไม่หล่อเหมือนในทีวีเลยนะนะเลือกภาพมาไม่สวยอันนี้พอจะจับคู่ได้ไหมได้มันไม่ยากนะอ่ะลองดูแสดงว่าแล้วรู้ไหมเขาเป็นใครอะไรยังไงทราบไหมฮะรู้แค่สองคนเก่งมากเลยเด็กๆรู้ประวัติเขาสองคนในขณะที่ไม่รู้จักประวัติโหรกิ่งเพชร ใช่ไหมเนี่ย สมมุติว่าถ้าเราอยากรู้จักโหรกิ่งเพชรเรารู้จักอยากเราจะได้รู้เหมือนรู้จักประวัติของคุณบี้คุณอะไรนะคุณอะไรนะขวัญอุษามณีอะไรอย่างนี้นะเด็กๆเราเรียนรู้ได้นะคะและถ้าเราสนใจเนี่ยเราก็จะรู้นะอันนี้ก็ไม่ยากที่เราจะเรียนรู้ได้นะอ้าวต่อไปอ้าวสามชุกตลาดร้อยปีไหนใครเคยไปเอาละสิอังคณาเอาถือไม้อังคณาไปตรงนี้อังคณาได้อะไรรู้อะไรบ้างอังคณาครูเข้าใจอังคณาอาจจะซื้อเสื้อยืดมาหนึ่งตัวแล้วเขียนว่าตลาดสามชุกอันนั้นไม่เอาแต่อังคณาเนี่ยจะต้องบอกเพื่อนได้ว่าความรู้ที่ได้เนี่ยอังคณาได้อะไรมาจากตลาดสามชุกมันจะมีภาพโบราณมันจะมีอะไรคะมันจะมีภาพโบราณคล้ายๆกับดาราสมัยก่อนเป็นภาพโบราณเป็นภาพโบราณเขามันเป็นยังไงภาพโบราณภาพโบราณนั้นกำลังฟันกันอยู่หรือกำลังทำอะไรกำลังรบกันหรือกำลังทำอะไรภาพคนธรรมดาภาพคนธรรมดาค่ะมีประวัติของสามชุกไหมมันก็ต้องมีค่ะมันก็ต้องมีแต่เผอิญหนูก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเดี๋ยวไปคราวหน้าหนูต้องดูต้องอ่านถูกไหมคะเอาไหนเคยไปมาแล้วใครไปมาแล้วบ้างยกมือเอาใหม่ครูไม่ถามแล้วแต่ถามว่าใครไปมาแล้วบ้างยกมืออ้าวแล้วใครชอบที่ตลาดสามชุกยกมือใครชอบ1 2 3 4 5ไป5คนชอบ5คนแสดงว่าใช้ได้นะเริ่มมีจิตใจย้อนกลับไปอดีตกี่ร้อยปี100ปีใช่หรือเปล่าก็มันตลาด100ตลาด100ปีเขาไม่ได้บอกว่า200ปีนี่ใช่ไหมเอาใหม่เอาไหนใครชอบบ้านแบบนี้ใครชอบใครชอบเอาอันนี้ครูถามว่าชอบหรือไม่ชอบถามความเห็นเอาใครชอบบ้านแบบนี้ยกมือเอามือลงทำไมถึงชอบมันมีภาพเก่าแก่ภาพไหมไหนใครไม่ชอบเลยมันไม่ทันสมัยตามความจริงเนี่ยยอมรับตัวเองบ้างคนเราต้องพูดความจริงใช่ไหมไหนใครไม่ชอบเลยลืมอดีตไม่มีใครชอบเลยคนปัจจุบันไม่ชอบประวัติศาสตร์ของคุณครูถึงไม่ค่อยมีใครอยากเรียนสักทีหนึ่งนะถ้าเด็กๆชอบเรียนประวัติศาสตร์ก็จะต้องมาถึงบ้านหลังนี้ต้องตรงรีเข้าไปดูเอ๊รูปอะไรใช่หรือเปล่ารูปใครอ้าวไม่เป็นไรขนมอะไรขนมไข่ขนมสาลีไหนใครชอบทานใครชอบมันเขียนว่าสูตรโบราณเราเป็นคนโบราณมาเกิดใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณเรียนรู้ได้ไหมได้ภูมิใจไหมกับขนมนี้ภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจแค่เด็กๆรู้สึกภูมิใจอยากเห็นอยากรู้ว่าเขาทำยังไงเนี่ยแสดงว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นมีจิตใจที่ชื่นชอบในอะไรในของเก่าของโบราณในบรรพบุรุษของเรานะเพราะนั้นเด็กๆอย่าละเลยเอาไหมเมืองโบราณเมืองโบราณไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างยกมือที่ไหนเมืองโบราณอยู่ไหนสมุทรปราการที่เขาย่อเมืองโบราณไว้ทั่วทุกจังหวัดแล้วมาอยู่ตรงนี้ของเก่าแก่โบราณใครเคยไปถ้าอยากดูอยุธยาก็ไปที่นี่ได้อยากดูเชียงใหม่ก็ไปที่นี่ได้เออไปตรงนี้นะไปดูปั่นจักรยาน1วันเนี่ยวิ่งรอบๆอยู่แถวนั้นแหละแต่ใครไม่ชอบของโบราณเป็นคนสมัยใหม่เปียบไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปแต่ใครชื่นชอบของเก่าของโบราณอยากรู้อยากเห็นต้องทำไมต้องไปว่าแล้วใครอยากไปเดชยพัฒน์นี่ไปทุกที่เลยนะเนี่ยเอาใจครูหรือเปล่าเอามือลงเอาแค่นี้ก่อนเด็กๆไม่ต้องอะไรมากเรียนประวัติศาสตร์เอามาแล้วที่ไหนพระยืนพระยืนใช่แล้วพระยืนไม่ใช่พระนอนแล้วก็ไม่มีพระนั่งนะไหนใครเคยไปเที่ยวมาแล้วเอาอีกแล้วชยพัฒน์ยกอีกก็เคยไปเขาบอกว่าก็เคยไปเด็กๆขำเอามือลงต่อไปจะใส่เสื้อเบอร์เท่าไหร่เนี่ยฮะมันต้องเก็บชายเสื้อไว้ทำไมฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนขอเวลานอกนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพพระยืนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยประมาณนี้นี่อยุธยามีไหมมีจังหวัดอื่นมีไหมมีมีซุกซ่อนอยู่เยอะแยะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองอะไรโบราณเมืองโบราณเหรอเมืองอะไรที่มีพระเนี่ยเมืองอะไรเมืองพระเมืองพระคือเมืองอะไรเมืองพุทธถูกไหมเออเอาแล้วเริ่มงงแล้วตกลงไหนใครชอบแบบนี้ใครชอบไปเที่ยวแบบนี้บ้างยกมืออ่ะเอามือลงอันนี้นักเรียนทราบไหมทำไมต้องเก็บเอาไว้ฮะทำไมไม่ให้มันบุบสลายทำไมต้องไปซ่อมล่ะทำไมต้องซ่อมให้คนรุ่นหลังดูให้ดูว่าในอดีตเนี่ยเราเนี่ยนะมีพระเต็มบ้านเต็มเมืองเลยการที่เราจะมีพระเต็มบ้านเต็มเมืองแสดงว่าผู้คนเนี่ยต้องอยู่ในศีลในธรรมนับถือศาสนาอยู่ในศีลในธรรมนี้ร่มเย็นเป็นสุขไหมร่มเป็นสุขใช่เปล่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเพราะนั้นเราไม่ใช่พวกเร่ร่อนถูกไหมไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมนักเรียนเราเป็นพวกเร่ร่อนหรือเปล่าต้องไปขอเบียดที่เขาต้องไปอยู่ประเทศนู้นอยู่ประเทศนี้แล้วมาปักหลักตรงนี้เบียดเขาใช่ไหมไม่ใช่เพราะเรามีประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่ยาวนานมากๆใช่ไหมตรงนี้เรากรุงอะไรแล้วกรุงกรุงเทพเขาเรียกว่าอะไรกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์นะกรุงอะไรกรุงธนบุรีก่อนแล้วก็ไปกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไปเมืองพระยืนเมื่อกี้คือกรุงสุโขทัยเพราะนั้นตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วล่ะเราบรรพบุรุษนะเราอยู่ตรงนี้มายืนนานแล้วเพราะนั้นเราเป็นคนที่มีหลักมีแหล่งมีรากฐานเหมือนกับเราอะนักเรียนลองคิดดูนึกถึงบ้านของตัวเองมีบ้านอยู่หลังหนึ่งใหญ่มากมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะแยะมีปู่มีย่ามีตามียายสืบสอนแล้วเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ข้างๆบ้านมีกระต๊อบหลังเล็กพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยชัดฟังไปก็เหมือนภาษาอะไรนะพม่า
เป็นลูกจ้างเราอยู่ข้างบ้านใครมันจะมั่นคงบ้านหลังใหญ่พูดไทยชัดเจนมีเชื้อสายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกับคนที่มาอยู่ข้างๆบางทีอาจจะหลังใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ว่าพูดไทยชัดไหมไม่ชัดเพราะนั้นเราเป็นเจ้าของสถานที่ถูกหรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้มานานเราต้องเกิดความภาคภูมิใจว่าแล้วโตขึ้นก็อย่าหนีไปอยู่ที่อื่นนะอย่าหนีไปอยู่ที่อื่นต่อไปอะไรเอ่ยตลาดน้ำตลาดน้ำจริงๆแล้วตลาดน้ำเนี่ยมันก็ต้องอยู่บริเวณบ้านที่อยู่ริมน้ำริมคลองริมแม่น้ำใช่ไหมอันนั้นอันนี้เขาแสดงถึงวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมโบราณนะดั้งเดิมโบราณแต่นี้มันร้างๆว่างเปล่าเป็นตลาดที่เขาสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วในสมัยก่อนเราจะสร้างบ้านเรือนอยู่ริมน้ำผู้คนเราไม่เยอะมากเราอยู่ริมน้ำอาศัยน้ำใช้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าใช่หรือเปล่าทั้งกินทั้งใช้ปลูกผักเพราะนั้นอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของเรานะไปมาแล้วอันนี้ไปไหนแล้วไปใต้ใต้ที่ไหนล่ะไปราชบุรีสวัสดิ์สินบอกหนังใหญ่ราชบุรีเพชรบุรีมีไหมหนังใหญ่มีตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาถูกไหมใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตามันแสดงถึงวิถีชีวิตเด็กๆลองคิดดูนะถ้าเราเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาจะมานั่งแกะหนังได้ไหมไม่ได้โอ้ตายไปแล้วหลายรอบใช่หรือเปล่าการที่จะมานั่งแกะตอกให้เป็นตัวเป็นตนสวยงามอ่อนช้อยแสดงว่ามีเวลาไหมคะมีแสดงว่าบริเวณนี้ก็ทำไมสงบอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้ยังอยากเป็นสุขอยู่หรือเปล่าอยากเป็นเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันเป็นสุขนะอันนี้ที่อันนี้ไปมาแล้วไปมาแล้วข้างในแสดงอะไรหุ่นขี้ผึ้งหุ่นขี้ผึ้งหุ่นขี้ผึ้งอะไรบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ก็มีอันนี้ต้องเข้าไปศึกษาดูมีหลายที่นะไหนใครชอบที่จะไปตรงนี้ใครชอบเก่งเอามือลงแสดงว่าภูมิใจในความเป็นไทยเยอะมากเอาต่อไปใครสงสัยเสาวสินก็จะมีเชื้อสายมาเหมือนกันนะต้องไปสืบให้ดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรนะอะไรนะอ่านทำนองสนอมันเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่ชั้นป.4ฝึกหรือยังหาครูวิไลพรนะถูกแล้วครูวิไลพรฝึกชั้นหนึ่งเลยนะแล้วก็จะเก่งนะเป็นนักปวีไม่แน่อีก5ปี10ปีข้างหน้าเราก็จะมีศิลปินใหม่นะชื่อเสาวสินใช่ไหมอันนี้คือใครสุนทรภูมิถ้าเราถ้าอันนี้อาจจะเป็นในหุ่นขี้ผึ้งนะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งใช่ไหมถ้าเด็กๆไปเจอจะไปเจอที่ไหนจังหวัดอะไรคะที่มีหุ่นของท่านพร้อมกับพระอภัยมณีที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรที่มีกาญจนบุรีจังหวัดอะไรอะไรที่มีผลไม้เหลืองเหลืองอร่อยอร่อยหอมหอมทุเรียนอะอะไรแล้วท่านอยู่ที่ไหนระยองจันทบุรีอะไรกันแน่จันทบุรีเหรอแน่ใจเหรอต้องไปศึกษาว่าท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนมีความสำคัญอย่างไรรู้จักพระอภัยมณีไหมรู้จักท่านเกี่ยวอะไรกับพระอภัยมณีท่านเป็นคนแต่งเรื่องนะในสมัยโบราณมากๆสมัยช่วงรัชกาลที่3ที่4 2 3 4ท่านสามารถแต่งเรื่องให้ม้ามันเหาะได้คนก็เหาะได้ใช่ป่ะแบบมันเป็นจินตนาการแต่ในสมัยนี้เหาะได้ไหมคนไม่ได้ไม่เห็นเหรอเขาเรียกอะไรที่มันบินไปแล้วเราก็ติดไปได้อะนกเครื่องบินใช่ป่ะมันไม่ใช่สิ่งเหลือเชื่อใ
ช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ทำได้ความสำคัญของท่านนะนักเรียนต้องศึกษาตรงนี้เอาต่อไปอันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งใช่ไหมวิถีชีวิตของคนโบราณเด็กๆดูนะตรงนี้ถึงจะไม่ใช่ประมาณว่านักรบแต่ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกว่าครูบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้เขาได้นุ่งห่มสวยงามอย่างเราไหมไม่บ้านก็เป็นบ้านไม้ผ้าก็มีชิ้นเดียวนะวันไหนจะไปก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งผืนแล้วก็ห่มไปออกนอกบ้านอยู่ในบ้านก็ไม่ห่มก็ปล่อยอละอาลามไปความยากลำบากของบรรพบุรุษที่สร้างบ้านสร้างเมืองให้เราแต่อันนี้เป็นเหมือนประมาณระบบในสมัยก่อนนั้นผู้คนเป็นใครเป็นทาสนะคนที่เป็นทาสก็มีแต่หน้าที่ทำอย่างเดียวนะแต่สมัยนี้มีไหมไม่มีแล้วมีสิทธิเท่าเทียมกันเอ้าต่อไปเด็กๆต้องอยู่ตรงนี้ลืมกันหรือยังยังไหนใครเล่นหมากเก็บเป็นชัยพัฒน์เล่นไม่เป็นเหรออ๋อเป็นขี่ม้าส่งเมืองใช่ไหมนี่ใช่ไหมหรือชนช้างขี่ม้าส่งเมืองใช่เปล่าอันนี้ต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรวิทยาการสมัยใหม่ไหมต้องใช้ตัวกดตัวอะไรต้องมีต้องซื้อราคาแพงไหมม้าที่ขี่เนี่ยไม่ต้องซื้อใช้อวัยวะของตัวเองร่างกายที่มีอยู่สนุกไหมสนุกร่างกายแข็งแรงไหมแข็งแรงต้องใช้ห่วงฮูลาฮูปมาหมุนไหมไม่ฮูลาฮูปต้องซื้อไหมซื้อเครื่องออกกำลังกายต้องซื้อไหมซื้อเวลาจะไปวิ่งต้องซื้อรองเท้าคู่ละเท่าไหร่800มาใส่ถึงจะวิ่งได้ขี่ม้าส่งเมืองแค่ใส่เสื้อผ้าให้ทะมัดทะแมงเล่นได้ไหมได้สนุกสนานอันนี้เขาไม่ได้มีมาวันนี้พรุ่งนี้เขาไม่ได้มีเฉพาะในงานสำคัญเทศกาลเขามีมาแต่นมนานกาเลแล้วนะแสดงว่าเราทำไมอีกแล้วรุ่งเรืองไหมรุ่งเรืองเราเก่งไหมเก่งเพราะฉะนั้นภูมิใจหรือยังในความเป็นไทยภูมิใจเก่งทุกเรื่องใช่เปล่าใช่เรื่องเล่นนี้ก็เก่งใช่เปล่าเอาใหม่ดูดีไปหมดอันนี้คือใคร